วัสดีครับผมนัทนะครับ Channel Gadget ดีๆมาพูดถึงเรื่องการใช้งานไรออน PDF บน Galaxy Tab S6 กันต่อนะครับผมได้เคยปล่อยคลิปไปคลิปนึงนะครับคลิปนั้นเนี่ยผมได้พูดถึงการจดโน้ตการจดบันทึกลงบนไฟล์ PDF นะครับโดยใช้แอปที่ชื่อว่าไรออน PDF ซึ่งแอปไรออน PDF เนี่ยเป็นแอปที่ฝังมาในรอมของ Samsung Tab S6 นะครับหรือแม้แต่ Galaxy Note นะครับแต่คราวนี้บางท่านเนี่ยที่เวลาเปิดไฟล์ PDF เนี่ยเราปรากฏว่ามันเปิดขึ้นมาเราไม่สามารถจะเขียนได้นะครับมาดูกันว่าน่าจะเกิดจากสาเหตุอะไรนะครับเข้าไปดูไฟล์พร้อมๆกันจะขอเปิดไฟล์ PDF ทดลองนะครับในคลิปก่อนหน้านั้นนะครับเนี่ยถ้าผมเลือกเปิดไฟล์เนี่ยนะครับมันจะขึ้นคำว่า Open with ขึ้นมาเราให้เลือกแอปที่เราต้องการจะใช้เปิดซึ่งตอนนั้นเนี่ยผมเลือกเป็นไลออน PDF นะครับเพราะนั้นหมายความว่าพอเปิดขึ้นมาเนี่ยนะครับผมสามารถที่จะเขียนโน้ตได้เนี่ยไลออนนะครับสามารถจะเขียนได้เลยแต่นะครับสำหรับบางท่านเนี่ยที่เปิด PDF ขึ้นมาเนี่ยนะครับแล้วไม่ขึ้นเมนูนี้ขึ้นมาเนี่ยนะครับผมจะบอกสาเหตุให้ว่าเกิดจากอะไรสาเหตุนะครับสมมติว่าเราเคยเปิดไฟล์ขึ้นมาครั้งหนึ่งแล้วเนี่ยเราอาจจะไปเลือกเช่นเป็น Drive PDF Viewer แล้วเราก็เลือกเป็น Always นะครับการเลือกเป็น Always เนี่ยหมายความว่าเราจะเลือกให้แอปนั้นเป็นแอป Default ในการเปิดไฟล์ PDF ขึ้นมานะครับเพราะนั้นหลังจากที่เราเลือกนี้แล้วเนี่ยนะครับเนี่ยเราจะเปิดไฟล์ PDF ขึ้นมาโดยใช้แอปตัวนั้นเป็นหลักเลยทุกครั้งนะครับผมเปิดอีกครั้งหนึ่งให้ดูเนี่ยมันจะเปิดขึ้นมาโดยใช้แอปตัวนั้นเลยเป็น default มันจะไม่มีเมนู open with ขึ้นมานะครับคราวนี้วิธีแก้จะแก้ยังไงนะครับไฟล์ที่ผมแอปที่ผมใช้เปิดเมื่อกี้มันเป็นส่วนหนึ่งของน่าจะเป็น Google Drive นะครับผมต้องไป disable ให้มันไม่เป็น default app ก่อนนะครับวิธีทำอย่างนี้ครับเข้ามาที่ลูกเฟืองนะครับ settingเลื่อนลงมาที่เจอคำว่าแอปนะครับแอปเติม S ตัวนี้นะครับเลือกปุ๊บเสร็จแล้วก็ให้เลือกไปในแอปที่เป็น default ในการเปิด PDF ซึ่งมันคือ Drive ตัวนี้นะครับจะเห็นไหมครับเนี่ยมัน set as default ไว้หมายความว่ามันจะเปิดไฟล์ PDF โดยใช้แอปของ OneDrive ทุกครั้งผมก็แค่เคลียร์default ไว้นะครับกลับไปอีกครั้งนะครับนี่ผมจะลองเปิดไฟล์ PDF เมื่อกี้เห็นไหมครับพอผมเคลียร์ default ของแอปตัวนั้นแล้วเนี่ยมันจะขึ้น open with ขึ้นมาเลยนะครับผมก็แค่เลือกไลออนแล้วผมก็ทำได้เหมือนเดิมนะครับครับต้องบอกก่อนนะครับถ้าเป็นแท็บเล็ตนะครับตระกูล Samsungไม่ว่าจะเป็นแท็บ S 3แท็บ S 4แล้วก็แท็บ S 6เนี่ยไลออน PDF เนี่ยมันจะมีอยู่ให้ในเครื่องเลยนะครับรวมถึงเป็น Galaxy Note ด้วยนะครับไม่ว่าจะเป็น Note 10 Note 10 Plus Note 9 Note 8มีหมดนะครับไลออน PDF เพราะนั้นถ้าใครที่เปิดเครื่องขึ้นมาเนี่ยนะครับแล้วไม่เจอไลออน PDF เนี่ยให้ลองทำตามคลิปนี้ดูนะครับน่าจะแก้ปัญหาได้นะครับงั้นก็คิดว่าคลิปนี้น่าจะเป็นประโยชน์กับผู้ชมหลายๆท่านนะครับยังไงถ้ามีคำถามหรือมีคอมเมนต์เนี่ยฝากไว้ใต้คลิปได้นะครับยังไงก็ฝาก Subscribe Channel Gadget ดีๆด้วยสวัสดีครับ